ครับพี่น้องอันนี้ก็จะดังเราไม่ว่ารถคันไหนนะครับก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันไอ้เรื่องเอ็ม79เนี่ยมันเป็นเรื่องคุ้นเคยกับพวกเรามาตั้งปี49แล้วเอ็ม79ขี้หมาไปหามามีอะไรเอาไม้หมดเลยใจตรงนั้นตรงไหนที่บอกว่าเทียนตายพวกเราจะไปตรงนั้นจะปิดทองหลังพระตลอดเราอย่าไปเรียกร้องสิ่งอื่นใดเรียกร้องให้งานมันสำเร็จงานสำเร็จประโยชน์เกิดกับแผ่นดินลูกหลานมีความสุขบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเราถือว่าเราได้ร่วมทำบุญให้กับประเทศร่วมกันกับพี่น้องคิดแค่นี้ใครๆมันก็พูดได้แต่มันทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าพูดถ้าพูดต้องทำได้สิย้ายทวินแล้วเป็นไงอ่ะพอศาลออกมาเป็นยังไงก้าวตกและยังไปพูดที่นอร์เวย์มันบอกว่ามันถูกปล้น 46,373 ล้านศาลฎีกาตัดสินยึดทรัพย์มันโกงคนทั้งแผ่นดินคนเสื้อแดงด้วยเอากลับมาของแผ่นดินแล้วยังบอกได้แล้วขอบคุณพี่น้องที่พายเรือมาส่งผมถึงภูเขาผมจะขึ้นบนเขา